สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านทีไวเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำขนมเทียนฟักทองแบบประยุกต์ไม่ต้องห่อใบตองให้ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของบ้านทีไวขนมเทียนที่จะทำวันนี้เป็นขนมเทียนฟักทองไส้เค็มสูตรแป้งนุ่มแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำพร้อมๆกันดีกว่าค่ะส่วนผสมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนของแป้งขนมเทียนและส่วนที่2จะเป็นส่วนของไส้ขนมวันนี้จะทำไส้เค็มกระเทียมพริกไทยค่ะเรามาเริ่มผัดไส้ขนมกันก่อนนะคะเริ่มจากการตั้งกระทะไฟปานกลางค่ะจากนั้นก็เติมน้ำมันพืชลงไปจำนวน1ช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนเราก็จะใส่กระเทียมสับเข้าไปจำนวน15กรัมค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบกระเทียมสามารถเปลี่ยนเป็นหอมเจียวได้นะคะเติมน้ำตาลจำนวน50กรัมจากนั้นเติมเกลือ1ช้อนชาพริกไทยป่นจำนวน2ช้อนชานะคะใส่ทุกอย่างรวมกันแล้วก็ผัดผสมให้เข้ากันดีค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำเปล่าจำนวน50มิลลิลิตรค่ะเราจะเติมลงไปแล้วก็ผัดเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นก็รอให้เดือดนิดนึงก่อนนะคะจากนั้นนำถั่วเขียวซีกรอบเปลือกนึ่งสุกจนนิ่มและบดละเอียดแล้วนะคะจำนวน200กรัมใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดรวมกันค่ะถั่วเขียวก่อนที่จะนำมานึ่งเราจะต้องแช่น้ำให้นิ่มก่อนอย่างน้อยเป็นเวลา3ชั่วโมงนะคะเราจะผัดไส้ขนมแบบนี้นะคะจนเขาร่อนออกจากกระทะแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้ค่ะแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟได้เลยค่ะนำออกจากกระทะพักให้คลายร้อนจากนั้นเรามาทำแป้งขนมเทียนกันต่อดีกว่าค่ะเริ่มจากนำฟักทองที่สุกจนนิ่มแล้วนะคะจำนวน100กรัมใส่ลงไปในชามผสมจากนั้นก็บดให้ละเอียดเติมน้ำตาลจำนวน30กรัมเกลือเศษ1/4ช้อนชาจากนั้นคนผสมรวมกันให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีนะคะเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งข้าวเหนียวจำนวน150กรัมใส่ลงไปในตะแกรงร่อนนะคะแป้งข้าวเจ้าจำนวน50กรัมใส่รวมลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ร่อนแป้งนะคะผสมรวมกันลงไปในส่วนผสมของฟักทองค่ะใช้ไม้พายคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราจะใช้มือนะคะขยำแล้วก็นวดส่วนผสมของแป้งและฟักทองให้เข้ากันดีค่ะจนแป้งมีลักษณะเป็นเนื้อทรายนะคะเมื่อแป้งมีลักษณะเป็นเนื้อทรายแบบนี้คือแป้งเข้ากันดีกับฟักทองแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะเติมกะทิจำนวน100มิลลิลิตรเข้าไปนะคะโดยการแบ่งเติมเข้าไปทีละครึ่งค่ะจากนั้นก็ใช้มือนะคะนวดให้ส่วนผสมเข้ากันจนสามารถปั้นได้นะคะจากนั้นเราจะเพิ่มความนุ่มให้แป้งนะคะด้วยการเติมน้ำมันพืชเข้าไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็กะทิส่วนที่เหลือนะคะใส่ลงไปจากนั้นก็นวดผสมรวมกันค่ะให้เข้ากันดีนะคะแป้งก็จะมีลักษณะปั้นได้แล้วก็มีลักษณะนิ่มๆค่ะแป้งที่ได้จะมีความนิ่มและมีลักษณะที่ปั้นได้ไม่เหนียวติดมือนะคะแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะเราจะพักส่วนผสมของแป้งไว้ก่อนนะคะเราจะมาปั้นไส้ขนมกันก่อนค่ะนำไส้ขนมที่เย็นสนิทมาปั้นเป็นลูกกลมๆขนาดลูกละ20กรัมตามจำนวนที่เราจะทำขนมในวันนี้นะคะเมื่อได้ไส้ขนมตามที่เราต้องการแล้วนะคะไส้ขนมส่วนที่เหลือเราสามารถเก็บในตู้เย็นไว้ได้หลายวันค่ะจากนั้นเรานำแป้งนะคะออกมาตัดเป็นชิ้นละเท่ากันนะคะจะได้ชิ้นละ30กรัมค่ะวิธีการตัดเราจะมาแบ่งเป็น4ส่วนเท่ากันก่อนนะคะจากนั้นเราก็นํา1ส่วนมาแบ่งเป็นอีก4ส่วนนะคะก็จะได้ชิ้นละ30กรัมพอดีค่ะในสูตรนี้จะทําขนมได้ทั้งหมด16ชิ้นค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้วิธีการนําแป้งไปชั่งก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะแบบไหนก็ได้นะคะเมื่อแบ่งแป้งได้ขนาด30กรัมแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งมาคลึงเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะห่อไส้กันค่ะเราจะนำแป้งที่ปั้นเป็นรูปกลมๆไว้นะคะมาคลึงเป็นแผ่นเพื่อที่จะนำมาห่อไส้ขนมกันค่ะเราจะนำไส้ขนมนะคะวางบนแผ่นแป้งที่เราคลึงไว้จากนั้นก็ห่อไส้ให้มิดเลยนะคะจากนั้นเราจะคลึงแป้งกับไส้ขนมให้มีความแนบสนิทกันนะคะเราจะห่อแป้งขนมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตามจำนวนที่เราจะทำขนมในวันนี้ค่ะ
หลังจากห่อไส้ขนมเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเตรียมพิมพ์สำหรับขึ้นรูปขนมกันค่ะวันนี้เป็นขนมเทียนแบบประยุกต์นะคะไม่ได้ใช้ใบตองห่อให้ยุ่งยากค่ะเราจะใช้พิมพ์ในการกดนะคะจะเป็นพิมพ์ลายไหนก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆมีวันนี้จะใช้พิมพ์กดขนาด50กรัมนะคะแบบนี้ค่ะนำขนมที่เราห่อไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาคลุกแป้งข้าวเจ้าให้ทั่วก่อนค่ะเพื่อไม่ให้ติดพิมพ์นะคะจากนั้นนำไปใส่ในพิมพ์กดค่ะกดลงไปให้แน่นเลยนะคะจากนั้นเราก็กดขนมค่ะให้ขึ้นรูปแบบนี้ค่ะเราจะกดขึ้นรูปขนมเทียนฟักทองแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบนะคะจากนั้นก็จัดใส่ถาดซึ้งค่ะเพื่อเตรียมนึ่งกันเลยค่ะนำขนมไปนึ่งด้วยไฟแรงนะคะเป็นเวลา15นาทีค่ะก่อนที่จะนึ่งนะคะเราก็จะสเปรย์น้ำเปล่านะคะให้ทั่วเพื่อให้ขนมมีความวาวสวยงามค่ะจากนั้นปิดฝาตลอดระยะเวลาในการนึ่งนะคะ15นาทีเดี๋ยวมาดูกันค่ะครบเวลา15นาทีนำขนมออกมาพักให้คลายร้อนนะคะจากนั้นก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมเทียนฟักทองแบบประยุกต์ไม่ต้องห่อใบตองให้ยุ่งยากค่ะแป้งขนมมีความนุ่มไม่แตกต่างจากสูตรปกติเลยนะคะไม่เหนียวติดมือด้วยค่ะที่สำคัญมีความสวยงามแล้วก็วิธีทำไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านทิวาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ